1. อับราฮัมลินคอล์นเกิดในครอบครัวที่ยากจนอับราฮัมลินคอล์นเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี1809ในรัฐเคนทักกี้บิดาของเขาคือโทมัสลินคอล์นและมารดาของเขาชื่อว่านางแนนซีแฮงค์ครอบครัวของลินคอล์นต้องย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อยๆแม่ของลินคอล์นได้เสียชีวิตในวัยเพียง34ปีเมื่อลินคอล์นอายุได้9ขวบเท่านั้นจากการดื่มนมวัวที่กินพืชที่มีพิษแม้ลินคอล์นจะเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ลินคอล์นก็เป็นคนที่ใฝ่ดีสัตย์ซื่อและกล้าหาญและไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กชายผู้ยากจนจากหลังเขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของอเมริกาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าเราจะเกิดมามีฐานะอย่างไรเกิดมาในสถานที่ใดหากเรามีความตั้งใจแน่วแน่เราก็สามารถประสบความสำเร็จและทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน